ุขภาวะทางเพศใช่ค่ะสุขภาวะทางเพศนะคะคือการมีชีวิตทางเพศโดยปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและความรุนแรงนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่เรื่องการทำร้ายร่างกายให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะแต่รวมถึงการข่มขู่คุกคามและทำร้ายจิตใจด้วยและมีความสามารถที่จะจัดการกับภาวะเปราะบางความเสี่ยงและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศได้นั่นเองค่ะแล้วถ้าหากมันเกิดความเสี่ยงขึ้นมาเช่นสมมติว่าวัยรุ่นผู้หญิงคนนึงท้องในขณะที่ยังเรียนไม่จบหรือหญิงคนนึงตั้งครรภ์ในขณะที่ร่างกายไม่แข็งแรงมากๆอ่ะหมายถึงว่าท้องไม่พร้อมแล้วเหรอคะพี่เอ็มคิดหนักเลยอ่ะเอาไงดีคะเอางี้ห้องเรียนเพศถี่ศึกษากับสตาร์ทดีและเลิฟแคร์เซชั่นในคลิปนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องท้องไม่พร้อมดีไหมโอเคค่ะครับผมน้องยาใจเย็นๆเรื่องท้องไม่พร้อมมีทางเลือกและมีทางออกโอเคค่ะมีทางเลือกและมีทางออกนะคะสาเหตุของการท้องไม่พร้อมมีหลายปัจจัยทั้งด้านสุขภาพของผู้หญิงสาเหตุด้านครอบครัวหรือสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจด้านสุขภาพของผู้หญิงมีปัจจัยต่างๆบ่งชี้ความไม่พร้อมดังนี้ค่ะหากตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวอ่อนในท้องมีความผิดปกติมีความพิการทุพพลภาพมีโรคร้ายแรงติดเชื้อ HIV หรือมีอาการทางจิตก่อนหรือระหว่างท้องตั้งครรภ์เมื่อมีอายุมากเกินไปหรือน้อยเกินไปสาเหตุด้านครอบครัวที่พิจารณาว่าท้องไม่พร้อมก็มีนะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวสัมพันธภาพไม่ดีมีโอกาสแยกทางกันตั้งครรภ์หลังจากแยกทางกับสามีแล้วตั้งครรภ์นอกสมรสมีลูกจำนวนมากหรือลูกยังเล็กไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวญาติพี่น้องไม่พร้อมรองรับการท้องไม่พร้อมที่มีสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจถูกข่มขืนล่อลวงบังคับข่มขู่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจที่ไม่ใช่การข่มขืนฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเมื่อตั้งครรภ์หรือรับผิดชอบในช่วงแรกแต่ทอดทิ้งหลังจากตั้งครรภ์ได้ระยะหนึ่งแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดได้ไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องรองรับต้องศึกษาต่อไม่ต้องการถูกให้ออกจากสถานศึกษาต้องทำงานต่อไม่ต้องการถูกให้ออกจากงานเปิดเผยการท้องต่อครอบครัวหรือสังคมไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะสาเหตุอะไรนะคะผู้หญิงที่ท้องเนี่ยเป็นคนที่รู้ดีที่สุดค่ะว่าตัวเองเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปตัดสินว่าเธอพร้อมหรือว่าไม่พร้อมนั่นเองค่ะเห็นด้วยครับและผู้หญิงควรเป็นคนที่ตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรหากท้องไม่พร้อมผู้หญิงไม่ควรถูกบังคับให้แต่งงานหรือถูกบังคับให้ยุติการตั้งครรภ์หรือว่าถูกบังคับให้ท้องต่อและที่สำคัญเลยท้องไม่พร้อมเนี่ยมีทางออกเสมอนะครับน้องยาใช่เลยล่ะค่ะหนึ่งในสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์นะคะคือสิทธิในการที่จะได้เลือกที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ตามความพร้อมของร่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจค่ะโดยไม่มีเงื่อนไขอุปสรรคจากศาสนาประเพณีและกฎหมายมาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะใช่ล่ะครับถ้าท้องไม่พร้อมเนี่ยก็จะมีทางเลือก2ทางเลือกนะครับก็คือ1ท้องต่อและ2ยุติการตั้งครรภ์หรือทำแท้งซึ่งผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมควรได้รับข้อมูลทางเลือกที่รอบด้านที่สำคัญเลยคือควรรู้อายุครรภ์เพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิตของผู้หญิงคนนั้นครับซึ่งนะคะถ้าหากเรื่องท้องต่อเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวทั้งระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดค่ะซึ่งในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการฝากท้องที่เป็นมิตรหรือสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านพักรอคลอดได้ค่ะแล้วหลังจากคลอดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาศึกษาต่อได้อีกนะคะเพราะว่ามีทางเลือกหลังคลอดทั้งครอบครัวอุปถัมภ์การเข้าถึงบริการการช่วยเหลือเลี้ยงดูหรือว่ายกให้สถานสงเคราะห์ยกเป็นบุตรบุญคำให้ผู้ที่รับอุปการะแล้วก็จะมีการคุมกำเนิดหลังคลอดเพื่อป้องกันการท้องซ้ำด้วยนะคะครับผมแต่หากต้องยุติการตั้งครรภ์หรือต้องการทำแท้งแหละน้องยาพี่เอ็มเคยได้ยินไหมคะว่าที่มีการกล่าวถึงกันว่าถ้านึกถึงการทำแท้งเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงว่าเป็นการทำแท้งเสรีทั้งที่จริงแล้วค่ะไม่มีประเทศไหนนะคะที่ยอมให้มีการทำแท้งเสรีแต่การทำแท้งในที่นี้เนี่ยหมายถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยนั่นหมายถึงบริการของการอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นนั่นเองค่ะใช่แล้วครับสำหรับประเทศไทยนะครับการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าทำแท้งเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมดกฎหมายมาตรา305อนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้นะในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การตั้งครรภ์ส่งผลเสียต่อชีวิตหรือสุขภาพกายของผู้หญิง 2. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระทำชำเรา 3. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน15ปีไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะสมยอมหรือไม่สมยอมก็ตาม 4. การตั้งครรภ์จากการถูกล่อลวงบังคับหรือข่มขู่หรือ
ทำอนาจารสนองต่อความใคร่ 5. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง 6. ทารกในครรภ์นั้นมีความพิการนอกจากข้อกฎหมายแล้วนะคะทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงวิธีการที่ปลอดภัยโดยเลือกสถานบริการที่เชื่อถือได้นะคะที่สำคัญเลยเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องเงื่อนไขของเวลานั่นก็คืออายุครรภ์เนี่ยควรทำเมื่ออายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์นะคะหรือว่า3เดือนนั่นเองหากเกินกว่านั้นเนี่ยก็จะต้องทำด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ถ้าอายุครรภ์เนี่ยมากกว่า24สัปดาห์เป็นต้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะยุติการตั้งครรภ์แล้วนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดสุขภาพอันตรายต่อคุณผู้หญิงได้นั่นเองค่ะครับผมเรามีหน่วยงานที่ให้การปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมแล้วก็เรื่องเอสนะครับก็คือสายด่วน1663ปรึกษาท้องไม่พร้อมหรือว่าไปพบแพทย์ได้ที่คลินิกวัยรุ่นโดยเฉพาะได้เลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยเป็นวัยรุ่นนี่มันเหนื่อยนะคะพี่เอ็มก็นิดนึงแหละแต่เราอ่ะจัดการได้ยังไงอย่างเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็รู้ว่าเรื่องการป้องกันมันสำคัญเนาะแต่ถ้าไม่อยากเจอผลที่ไม่คาดคิดอย่างเรื่องท้องหรือว่าเรื่องโรคเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดพลาดล่ะคะพี่เอ็มรู้แหละว่ามันกดอันดูกลับไปไม่ได้ใช่แหละชีวิตมันก็พลาดกันได้ทั้งนั้นเนาะแน่นอนเรื่องท้องไม่พร้อมหรือว่าท้องในวัยรุ่นเนี่ยหากเราไม่ป้องกันก็จะอาจจะพลาดแต่ต้องไม่ลืมว่าเรามีทางเลือกมีทางออกและเราก็ต้องไปต่อพี่รู้ว่ามันเรื่องนี้มันไม่ง่ายนะหากน้องๆกังวลอึดอัดครับข้องใจคุยกับใครในครอบครัวไม่ได้เนี่ยต้องการการปรึกษาเนี่ยให้ปรึกษาไปที่สายด่วนท้องไม่พร้อม1663โทรได้เลยนะครับใช่เลยล่ะค่ะหรือว่าปรึกษานะคะในแชทของ lovecarestation.com ตามลิงก์ที่ขึ้นได้เลยนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะบ๊ายบายปัญหาเรื่องความรักเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราแล้วเขารักใครเพราะวิชาหน้าห้องเรียนก็สำคัญโหลดเลย Study